สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับเดี๋ยววันนี้ก้าวจะพาทุกคนไปเที่ยววันเดียววันอาทิตย์ในโฮจิมินห์มันจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนมากวันอาทิตย์ผมจะตื่นสายมากนะครับตอนนี้ก็กำลังจะหาอะไรกินก่อนเห็นร้านบอกว่ามีร้านข้าวเหนียวปาเต้ตรงนี้มันอร่อยมากเราต้องลองกินผมก็เลยโอเคก็ตามเธอนั่นแหละร้านจะแบบเล็กๆแบบนี้นะครับทุกคนแล้วหน้าตาข้าวเหนียวปาเต้มันจะเป็นแบบนี้นะครับมีไข่มีปาเต้มีแตงกวาแล้วก็มีหมูสามชั้นมีหลายอย่างอ่ะผมไม่แน่ใจว่าแปลเป็นภาษาไทยมันจะเป็นยังไงนะครับกินก่อนนะครับทุกคนเชิญครับคือข้างหน้าร้านปาเต้ตรงนี้มันจะมีตึกเก่ามากครับผมไม่แน่ใจว่ามันอายุเท่าไหร่นะครับแต่มันเก่ามากอยู่ที่เคป1นะครับแล้วหลังจากกินเสร็จแล้วก็จะพาไปร้านกาแฟเล็กๆที่เวียดนามนะครับคือตอนนี้อากาศมันร้อนมากแถวนี้คือแถวตลาดเบนทังนะครับก็คือเขากำลังสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนี่แล้วก็มาถึงร้านกาแฟแล้วนะครับนี่เป็นประตูทางเข้านะครับคือข้างหน้าจะมีหลายคนกำลังถ่ายรูปอยู่เยอะมากร้านมีชื่อว่า1111นะครับตอนนี้ก็กำลังรอเมนูอยู่ผมจะออเดอร์กาแฟนมนะครับกาแฟนมชอบมากเพราะว่าง่วงนอนนิดหน่อยข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากวัยรุ่นเขาชอบร้านแบบนี้ทั้งหมดมันจะมี3ชั้นนะครับอันนี้เราก็ได้กาแฟแล้วนะครับทุกคนเย่เย่กาแฟนมนะครับเชิญนะครับทุกคนดูหน้าผมทุกคนอย่ากลัวนะแล้วหลังจากดื่มเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินหน่อยนะครับนี่ก็ได้รูปแบบนี้อยู่ไม่รู้มันโอเคไหมทุกคนแล้วหลังจากเสร็จดูกินกาแฟเสร็จก็จะไปดูหนังที่หนังแบทแมนไม่รู้ทุกคนดูได้ดูหนังนี้หรือเปล่าคือส่วนตัวก็ไม่ใช่เป็นแฟนคลับของ DC ผมจะชอบ Marvel มากกว่าแต่วันหยุดนะว่างๆก็โอเคเราไปทำอะไรกันก็ได้กำลังขึ้นข้างบนลงภาพยนตร์นะครับคือโรงภาพยนตร์นี้มันชื่อว่า CGV ของเกาหลีนะครับของ CJ เกาหลีผมไม่รู้ที่ไทยมีโรงหนัง CGV แบบนี้หรือเปล่าแต่ที่เวียดนาม CGV มันดังมากบอกว่าทุกคนก็รู้ว่าคนเกาหลีเขาลงแบทแมนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกำลังเข้าข้างในถึงเวลามาดูแล้วนะครับโรงหนังของผมมันอยู่ที่ประตู5อยู่ที่หมายเลข5แบบนี้นะครับกำลังจบก็6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะหาอะไรกินก่อนนะครับคือบทที่ผมกำลังถ่ายอยู่มันชื่อว่าบทตันดิบเป็นบทสีชมพูนะครับอยู่ที่เขต3สวยมากคนเยอะเพราะว่าส่วนมากวันอาทิตย์คนเวียดนามจะเข้าบทนะครับแล้วก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านบ่อหลานรถนะครับร้านนี้อยู่ตรงที่460ฟันซิกลองเคปผู้ยอดนะครับร้านเหนือกับชับลุเขาจะให้ผักเยอะแบบนี้นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักแล้วห่อแบบนี้แล้วก็ชิมกับน้ำจิ้มคือร้านนี้ขายดีมากมากมากนะครับเชิญด้วยนะครับทุกคนหลังจากกินเสร็จแล้วก็เดินเล่นที่ถนนเดินเล่นของโฮจิมินห์นะครับข้างๆถนนเดินเล่นเหวินเหวคือถนนนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่ไม่ถึงเดือนนะครับข้างๆแม่น้ำไซกอนนะครับมันกว้างใหญ่ๆมากแล้วส่วนมากโฮจิมินห์ตอนเย็นมันจะอากาศดีมากมันไม่ร้อนนะครับคนเวียดนามเขาก็ชอบเดินเล่นแบบนี้นี่ข
ข้างๆมันจะเป็นแม่น้ำแบบนี้นะครับคลิปก็จะจบลงตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับขอบคุณ